สวัสดีครับพบกับ Bonsai Station อีกนะครับวันนี้เรายังอยู่ในสถานี Fetchy Station นะครับมาคุยกันเรื่องเข้าลวดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดนึงนะครับการเข้าลวดต้นนี้ต้นตัวอย่างนี้เป็นต้นทรงต้นเอี้ยวนะครับทรงต้นเอี้ยวทรงต้นเอี้ยวอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเป็นไม้ทรงต้นแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้กฎการวางกิ่งตำแหน่ง1 2 3นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับส่วนการเรียนรู้เนี่ยเราไปใช้ประยุกต์กันต่อไปในอนาคตนะฮะไม่ได้หมายความว่าต้องยึด1 2 3เป็นกฎตายตัวในไม้ทุกทรงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงพื้นฐานคราวนี้ผมมาใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างในการเข้าลวดในการดัดทิศทางของกิ่งนะฮะให้ไปในทุกทิศทางอย่างที่เราต้องการนะครับในกรณีต้นนี้กิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับกิ่งหนึ่งในหลักการก่อนในหลักการมันจะมีกิ่งเมนและก็กิ่งย่อยกิ่งเมนคือกิ่งนี้นี่เป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งก็คือกิ่งที่อยู่ล่างสุดนะครับทีนี้ในหลักการของเขาเนี่ยกิ่งหนึ่งในทุกกิ่งจะต้องมีกิ่งเมนนะครับอันนี้คือกิ่งเมนที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับเป็นแนวทางของกิ่งเมนนะครับแนวทางของกิ่งเมนแล้วก็กิ่งย่อยกิ่งย่อยก็คือกิ่งที่สลับซ้ายขวาไปนะครับในกรณีของกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งย่อยต้องอยู่ทางด้านหลังเสมอผมใช้คำว่าทางด้านหลังเสมอนะครับเพราะว่าถ้ากิ่งย่อยมาอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้บังท้องกิ่งเราจะมองไม่เห็นท้องกิ่งของต้นนะครับต้องอยู่ด้านหน้าด้านหลังเสมอนะครับพออยู่ด้านหลังเสมอเนี่ยมันก็จะมีกิ่งย่อยอันนี้กิ่งเมนฮะกิ่งเมนครับกิ่งย่อยในตัวกิ่งย่อยเองก็จะมีกิ่งเมนของเขาก็สลับซ้ายขวานะครับในตัวกิ่งย่อยเองก็จะมีกิ่งเมนนะครับคือสลับซ้ายขวาซ้ายนะครับแล้วก็นี่กิ่งย่อยที่สองนะครับอันนี้กิ่งย่อยที่หนึ่งผมบอกว่าต้องอยู่ทางด้านหลังของหลังไม้เสมอนะครับนี่กิ่งย่อยเองเนี่ยก็มีกิ่งเมนกิ่งย่อยอันนี้กิ่งเมนในอนาคตอันนี้ต้องเลี้ยงให้ใหญ่นะครับก็เลยต้องผูกเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเลี้ยงให้ใหญ่อันนี้ถ้าเราลองมาสังเกตกันอีกนิดนึงเนี่ยเวลาเราทำพุ่มไม้เนี่ยส่วนมากเราจะติดปัญหาคือพุ่มมันจะแบนนะครับแล้วเราก็จะใช้วิธีการดัดต่างๆนานาเพื่อแก้ปัญหากิ่งแบนทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหากิ่งแบนเนี่ยมันมีง่ายๆครับถ้าเรามองจากด้านข้างก่อนนะครับกิ่งผมจะอยู่คนละระดับกันนะครับอันนี้เป็นกิ่งย่อยจะอยู่ต่ำกิ่งเมนสูงและกิ่งย่อยก็จะอยู่ต่ำเห็นไหมครับระดับมันจะต่างกันในตัวกิ่งย่อยเองก็เหมือนกันครับมันก็จะต่ำแล้วก็ต่ำแล้วก็ตรงกลางนี่จะสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำพุ่มไม้ครับพุ่มไม้จะออกมาในทรงแบบนี้ครับทรงคล้ายๆทรงหลังเต่าคือทางด้านพื้นนี่จะเรียบแล้วก็มีโค้งนูนนะครับมีโค้งนูนในอนาคตอันนี้ก็คือการทำให้ต้นไม้เนี่ยมีมิตินะครับเวลาเราดัดก็ดัดขึ้นด้วยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยนะฮะท้องกิ่งมันจะขึ้นมา45องศาแล้วก็ตกลงมานะครับวิธีการทำกิ่งอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับการเรียนรู้ไม่เหมือนกันวิธีการคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าข้อแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับส่วนอันนี้มันเป็นเทคนิคของผมเองก็คือผมจะใช้การกระจายกิ่งแล้วทางด้านริมนอกของพุ่มมันจะต่ำแล้วมากลางแล้วมาตรงนี้สูงแล้วก็มาต่ำไม้ผมก็จะได้พุ่มชุดเล็กนะครับไอ้ตรงนี้ก็ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งของกิ่งเมนก็ตรงกลางก็จะสูงและด้านข้างก็จะต่ำออกไปก็รอตาในอนาคตนะครับส่วนกิ่งนี้มาที่กิ่ง2นะครับกิ่ง2คือกิ่งที่อยู่ตรงข้ามกิ่ง1นะครับตรงข้ามกิ่ง1ผมก็จะใช้วิธีการเข้าช่องว่างตรงเนี้ยลักษณะของโครงสร้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกว้างนะครับช่องว่างจะเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยกกิ่งขึ้นมา1ระดับไม่งั้นกิ่งมันช่องว่างมันเยอะเกินไปนะฮะเราก็สร้างต้นไม้ตามรูปแบบของโครงสร้างนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับก็โดยใช้หลักการอื่นอันนี้กิ่งตรงเนี้ยกิ่งอันนี้มันยังเล็กอยู่เรายังไม่เข้าลวดนะฮะกิ่งมันยังเล็กอยู่เพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับการจะเข้าลวดต้องใ
ลวดของเราเนี่ยเป็นสีกิ่งไม้เป็นสีน้ำตาลก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าลวดอันนี้จังหวะของการเข้าเนี่ยการเข้าลวดนี่คือการบังคับทิศทางนะฮะให้มีพุ่มกว้างนะครับถ้าต้องอย่างสมมุติกิ่งเนี้ยฮะก็อีกสักพักนึงเราก็จะเข้าลวดได้ละตอนนี้มันกิ่งยังเป็นออกสียังไม่แก่มากนะครับพอการเข้าลวดเราจะมีการตัดทดนะครับอันนี้คือการตัดทดนะครับพอเราตัดทดอนาคตมันจะมีกิ่งแตกมาอีก2กิ่งนะครับกิ่งแตกมาอีก2กิ่งเพื่อเป็นกิ่งเป็นรายละเอียดในอนาคตที่เราตัดเพราะว่ากิ่งจะได้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆเลียวออกมานะครับกิ่งจะได้ใหญ่แล้วค่อยๆเลียวออกมาเช่นกันพอเรามองจากด้านข้างนะครับพอมองจากด้านข้างกิ่งมันก็จะมีคนละระดับกันหมดครับคนละมิติกันหมดนะฮะมันก็จะได้พุ่มมันอยู่ที่การจัดวางกิ่งดัดตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าเราต้องการให้กิ่งไปในทิศทางใดนะครับพอหลังจากนั้นมาดูกิ่งหลังหรือกิ่ง3นะครับมันก็ถ้ามองจากด้านข้างอีกนะครับตำแหน่งกิ่งก็จะอยู่คนละระดับกันหมดนะครับกิ่งหลังเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเป็นกิ่งที่แสดงความลึกของต้นไม้และแสดงให้รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยเจตนาที่จะสร้างด้านไหนเป็นด้านหน้าไม้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกิ่งหลังการวางกิ่ง1 2 3เนี่ยแท้จริงแล้วคือการวางตำแหน่งกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองทำให้ต้นไม้เกิดความสมดุลนะฮะหลักการของมันมีแค่นั้นเองนะฮะและกิ่งที่พุ่งไปเนี่ยพุ่งไปในทุกทิศทางพอเราได้ไม้4กิ่งซ้ายขวาหน้าหลังไม้ก็ได้พุ่มตั้งแต่4พุ่มแรกนะฮะนั่นคือหลักการการวางกิ่งแบบง่ายๆนะฮะ1 2 3แบบง่ายๆแล้วเรานำหลักการตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้ได้กับไม้ในทุกทรงแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องวางแบบนั้นเป๊ะๆทุกทรงไม่ใช่นะครับประยุกต์เอาตามความเหมาะสมของโครงสร้างอย่างแรกนะฮะตามโครงสร้างต้นไม้แต่ละทรงเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละต้นลักษณะวางกิ่งระยะมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการวางกิ่งแบบ1 2 3อันนี้ตรงช่วงนี้เป็นการกระจายกิ่งของไม้1กิ่งนะฮะไม้1กิ่งกิ่งจะออกมาเนี่ยมันจะได้พุ่มออกมากว้างอยู่ที่จากการดัดของเราตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็ถ้าไม้ออกมา1กิ่งนะครับออกมาจากต้น1กิ่งนะครับถ้าออกมา2กิ่งแล้วเรามาเริ่มสร้างรายละเอียดผมแนะนำว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้บริเวณนี้บวมเพราะฉะนั้นเราเลือกแค่กิ่งเดียวที่พุ่งออกมาจากต้นนะครับของกิ่งนะครับก็ประมาณ1ใน3หรือ1ใน5ของลำต้นนะครับเราช่วงที่เราเบรกแล้วเนี่ยในกรณีของต้นโมกเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะในกรณีเราเบรกกิ่งแล้วเนี่ยการสร้างรายละเอียดเนี่ยก็จะทำให้กิ่งยังโตไปอีกนะครับยังโตได้อีกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นตะโกหรือหมากเล็กหมากน้อยมะนาวเทศไม้เนื้อแข็งเนี่ยฮะกิ่งจะไม่ค่อยโตอีกช่วงเราสร้างรายละเอียดกิ่งก็ไม่ค่อยโตแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าพอหรือไม่พอเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อไม้ฮะเนื้อไม้พันไม้ของแต่ละชนิดของแต่ละประเภทนะฮะพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยยังโตอีกเบรกแล้วยังโตอีกพวกไกลเนี่ยยังโตอีกนะฮะแต่ถ้าใส่ก็ยังโตแต่โตช้ามากโตขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการเบรกกลิ่งว่าพอหรือไม่พอได้หรือยังไม่ได้เนี่ยต้องดูที่พันไม้ด้วยนะครับนะฮะโมกเป็นไม้ที่ตาคู่หมายความว่ามีใบออกมาจาก2ด้านนะฮะบางชนิดก็จะมีใบทางออกมาสลับกันด้านเดียวนะครับแต่โมกไม้ตัดคู่ถ้าเราตัดเบรกหมายความว่าเมื่อกิ่งตรงนี้เราได้ขนาดแล้วผมก็จะตัดเบรกออกไปอนาคตเนี่ย2ตาใบเนี่ยฮะมันก็จะออกกิ่งออกมาใหม่ให้เราเป็นคู่นึงออกกิ่งนี้มาคู่นึงออกกิ่งนี้มาคู่นึงเมื่อต้นไม้แข็งแรงกิ่ง
กิ่งเริ่มแก่แล้วก็จับแยกเพื่อสร้างรายละเอียดต่อไปนะฮะอันนี้คือการตัดทดเพื่อทดข้อนะทดข้อให้ต้นไม้มันดูกระชับสมส่วนกับขนาดของลำต้นครับอันนี้ก็เป็นการเลือกกิ่งการวางตำแหน่งกิ่งแบบคร่าวๆอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคือการทำบอนไซเนี่ยขั้นตอนจะเยอะนะฮะมีหลากหลายวิธีหลากหลายเทคนิคแต่ละเทคนิคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันผู้เลี้ยงบางครั้งอาจจะสับสนได้ยินมาแบบนี้แต่ทำไมอีกท่านหนึ่งกล่าวแบบนี้อันนี้มันแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้คือวิธีการทำของส่วนตัวของผมเองนะฮะส่วนถ้าเป็นไม้ทรงอื่นผมก็จะใช้วิธีการวางกิ่งหรือการทำกิ่งแบบอื่นทางสวนบอนไซบองสาย5ครับมีคนถามอยู่ที่ไหนอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย5ครับติดกรุงเทพครับเป็นอยู่ระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมนะฮะติดกันเลยนะครับพุทธมณฑลสาย5หาไม่ยากครับแล้วก็ทางสวนของเราก็จำหน่ายบอนไซด้วยนะครับทั้งที่เป็นโครงสร้างทั้งที่สร้างสำเร็จนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะก็หลากหลายราคามามีโอกาสมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วตัวผมเองก็เปิดคอร์สสอนด้วยนะฮะเป็นคอร์สการทำบอนไซนะครับส่วนจะติดตามได้เนี่ยติดตามในเขตบอนไซปองสาย5ได้นะครับจะเรียนตามคอร์สหรือเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวส่วนบุคคลก็ติดต่อสอบถามได้จากเบอร์โทรข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอยุติกันตรงนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ